สวัสดีครับพวกกบสปอตเวร์กันอีกแล้วครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนิยายฟาวเดชันในเล่มที่1นั่นเองครับผมฟาวเดชันสถาบันสถาปนานะครับจัดว่าเป็นนิยายที่เขียนขึ้นโดย Isaac a s i ซิมนะครับทีเ่เขียนขึ้นมาตั้แต่สมัยปี1951เลยนะครับก็ถือว่าเป็นนิยายที่โหก็ถือว่าเป็นนิยายนะครับที่มีอายุร่บเจ็ปีแล้วนั่นเองโดยเนื้อหาในฟาวเดชันนะครับภาคแรกนี่จะแบ่งออกเป็น5บทนะ 5บทจาก5ช่วงเวลาที่แตกต่างกันนั่นเองครับผมป่อรอหาผมผู้ผิดพาประการใดก็เขียนแก้ได้เลยนะครับถ้าไม่มีการเสียเวลาเรามาเริ่มรับชดรับฟังกันได้เลยฮาริเชลดอนชาตาปี11,988แห่งศัการาชอาวกาศมรณะนะปี12,068โดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฟาวเดชันเนี่ยครับมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ อ้างอิงจากหนังสือกาแล็กติกเอนไซคลพีเดียนั่นเองครับผมก็คือมันเป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ของจักรวาลเอาไว้นั่นเองในฟาวเดชั่นนะครับเล่มแรกนี่มันก็จะแบ่งออกเป็น5บทนะครับแล้ว5บทนียมันก็จะอ้างอิงจากหนังสือเอนไซคลพีเดียนี้นะว่าเป็นเรื่องราวยังไงโดยบทที่1น,นะครับจะมีชื่อว่านักอนาคตประวัติศาสตร์ซึ่งบทนักอนาคตประวัติศาสตร์นี่ครับจะเป็นเรื่องราวของกาอักดอนิกนะครับที่ได้มาพบกับฮาริเชลดอน ในช่วง2ปีก่อนที่ฮรรี่เชลดอนนั้นจะเสียชีวิตกาอักดอนิกนักคณิตศาสตร์ที่เพิ่งจบปริญญาเอกมาหมาดๆจากดาวเคราะห์บ้านนอกเขาได้รับเชิญจากฮรรี่เชลดอนให้ไปพบเขาที่ดาวทานทอดาวเคราะห์หลวงของจักรวรรดิกาอักดอนิกเมื่อมาถึงทานทอซึ่งนี่ก็จะเป็นการเดินทางมาทานทอครั้งแรกของกาอักดอนิกด้วยครับกาอักดอนิกได้ทําการขึ้นแท็กซี่ ไปยังโรงแรมซึ่งเขาก็ไม่ได้สังเกตเลยว่ามีใครบางคนนั้นกำลังตามเขามาซึ่งคนที่ตามกาอักดอนิกนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มรักษาความสงบสาธารณะพอมาถึงโรงแรมกาอักดอนิกก็ได้ซื้อตัว๋วขึ้นไปชมหอสังเกตการที่นั่นเองเขาก็ได้พบกับเจอริวซึ่งเจอริวนะครับก,ก็ได้เข้ามาพูดคุยกับกาอักดอนิกเกี่ยวกับความหัศจรรย์ของทานทอซึ่งดาวทานทอนะครับเป็นดาวที่ถูกเคลือบด้วยโครงเหล็กครอบดาวอีกทีนะก็คือเป็นส่วนดาวแล้วก็ถูก ครอบด้วยโครงเหล็กอีกทีนั่นเองครับผมซึ่งกาอักตอนนี้ก็หารู้ไม่ว่าเจอริวที่มาคุยกับเขานี้แท้จริงแล้วก็เป็นสมาชิกของกลุ่มรักษาความสงบสาธารณะด้วยกาอักดอนิกลเล่าว่าเขานั้นจะมาทํางานเป็นนักณิสตราให้กับฮาริเชลดอนซึ่งเจอรลิวพอได้ยินชื่อฮาริเชลดอนนะ้ก็ทําให้ท่าทีของเขานั้นเปลี่ยนไปเจอริวได้ดการบอกกับกาอักดอนิกไปว่าฮาริเชลดอนนั้นเป็นคนที่อันตรายเขานั้นได้ทํานายถึงภัยพิบัติของจกักรวรรดิและกาอักนั้นควรจะระวังเขาให้มากหลังจากกนนัั้เองรบาดก ก็กลับเข้าไปที่ห้องในโรงแรมก็ปรากฏว่าภายในห้องนั่นเองฮาร์รี่เชลดอนก็ได้มานั่งอยู่บนเตียงของเขาแล้วซึ่งฮาร์รี่เชลดอนนะครับได้บอกกับกาอัคตอนิกไปว่าคนที่สนทนากับเขาที่มีชื่อว่าเจอ,อรีอยู่นั้นแท้จริงแล้วเป็นสมาชิกของกลุ่มรักษาความสงบซึ่งกลุ่มรักษาความสงบนี้ก็ได้ติดตามกาอัคมาตั้งแต่อยู่ที่สนามบินแล้วและทั้งคู่ก็ได้สนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ฮาร์รี่เชลดอนนั้นสามารถทํานายอนาคตได้จริงหรือเปล่าฮาร์รี่เชลดอนก็บอกไปว่ามันไม่ใช่การทํานายแต่ว่ามันเป็นการใช้หลักคณิตตศาาสรร์ในก อย่างรู้อนาคตซึ่งฮาริเชดอนนะครับได้บอกว่าหลักการของเขานักก็คือว่านําเหตุการณ์ต่างๆในอดีตนั้นมาแปลงค่าเป็นตัวเลขได้ก็นําผลประมวลตัวเลขที่ได้นั้นมาทํานายอนาคตซึ่งอัตราความแม่นยําของมันนะครับฮาริเชดอนไม่ได้บอกว่ามันแม่นยนําได้ร้อยเนะแต่ว่าทุกการทํานายแนละ้วมันแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพอนั่งคุยกันจบนะครับฮาริเชดอนก็ได้ขอตัวจากไปก่อนที่จะบอกกับกาอักไปว่าพรุ่งนี้นั้นเจอกันที่มหาวิทยาลัยแต่ว่าพอวันรุ่งขึ้นครับทั้ง,งนนรับ ซึ่งการที่พวกเขาทั้งสองคนถูกจับนี่ครับฮาริเชดอนะครับก็ได้ทํานายเอาไว้แล้วว่าพวกเขาจะต้องโดนจับอย่างแน่นอนซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนะครับได้ถูกนําตัวไปสอบสวนต่อสมาชิกสภาขององค์จกักรพรรดิซึ่งทางอายการนะครับก็ได้ถามกับฮาริเชลดนไปว่าตอนนั้นมีคนอยู่ในสังกัดของเขาเท่าไหร่ฮาริเชลดนก็บอกไปว่ามีนักวิทยาศาสตร์อยู่50คนแต่ว่าทางอายการก็บอกไปว่าอันนั้นมันเฉพาะนักวิทยาศาสตร์50คนแต่ว่าแท้จริงแล้วนั้นฮาริเชลดนนั้น มีกําลังมากถึง1น0 0 0แคนอายการนะครับก็ได้สงสัยว่าทางฮาร์ลีเชลดอนนั้นกําลังซ่อมสูงกาลังพลจะประกาศสงครามหรือไม่ฮาร์ลีเชลดอนก็ได้บอกไปว่าคนส่วนใหญ่ที่พอจะทําสงครามได้นะ่ะมีไม่ถึงหมื่นคนด้วยซ้ําที่เหลือก็เป็นแค่ผู้หญิงกับเด็กอายการก็ได้ตั้งคําถามกับฮาร์ลีเชลดอนว่าจริงหรือไม่ที่คุณทํานายว่าในอีก300ปีข้างหน้าจักรวรรดินั้นจะล่มสลายซึ่งฮาร์ลีเชลดอนนะครับก็ได้ยืนยันไปว่าการล,ลาร่รมสลายของจักรวรรดินั้นจะมาในอีก300ปีอย่างแน่นอนหรืออาาาจจะเร็วกว่นนั้น้ซํ ซึ่งหลังจากการล่มสลายนั้นก็จะทําให้เกิดสงครามระหว่างดวงดาวเศรษฐกิจซบเซาช่วงเวลานี้จะถูกเรียกว่ายุคมืดและยุคมืดนี้จะกินเวลายาวนานถึง3 0 0 0 0ปีกว่าที่จะมีจักรวรรดิเกิดขึ้นมาใหม่ฮาร์รเ <Harley S 1> ชลดอนยังบอกอีกว่าเขาไม่สามารถหยุดยัง้งไม่ให้จักรวรรดินั้นล่มสลายได้แต่เขาสามารถย่นเวลาของยุคมืดจาก3 0 0 0 0ปีลงเหลือแค่1000ปีได้ผู้คนจะต้องทนทุกข์ทรมานแต่ว่าก็เป็นเพียงแค่1,000ปีเท่านั้นก็สามารถประหยัดเวลาได้ถึง29,000ปีซึ่งหลักการที่เขา จะสามารถย่นเวลานี้ได้นั้นก็คือเขานั้นจะรวบรวมคณะผู้จัดทำอนไซโคปีเดียทําการเก็บรวบรวมข้อมูลของจักรวาลและเมื่อถึงคราวที่ยุคมืดนั้น e n ไซโคพีเดียนี้จะช่วยนําทางผู้คนในยุคนั้นให้รอดพ้นจากวิกฤตไปได้หลังจากนั้นเองครับผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นะก็ได้ทําการบอกกับฮาริเชดอนว่าฮาริเชดอนนั้นมีทางเลือกสองทางระหว่างถูกเนรเทศซึ่งดาวที่ฮาริเชดอนนั้นจะต้องถูกเนรเทศไปก็คือดาวเทอร์มินัสที่อยู่สุดขอบของกาแล็กซี ซึ่งพอฮาริเชดอนย้ายไปที่นั่นแล้วนั้นก็สามารถดําเนินการจัดทํำ e n ไซโคปีเดียต่อไปได้โดยที่ทางจากักรวรรดินั้นจะให้การสนับสนุนหรือว่ายอมที่จะดนประหารซึ่งฮาริเชลดอนนะครับได้เลือกหนทางแรกก็คือการถูกในประเทศไปดาวเทอร์มินัสนั่นเองครับผมพอถึงช่วงเวลาที่พวกเขานัากำลังจะอบพยพนะครับกาอักตอนนี้ก็ได้ตระหนักว่าแท้จริงแล้วนั้นฮาริเชดอนได้ทําการเตรียมการอบพยพมาตั้งแต่2ปีก่อนแล้วก็คือว่าฮาริเชดอนรู้ว่าเขานั้นจะต้องถูกในประเทศไปที่ดาวเทอร์มินัสอย่างแน่นอน และก่อนที่จะไปนะครับกาอักดอนนี้ก็ได้ทําการถามกับฮาร์ลีเชลดอนไปว่าแผนการที่จะหยุดยั้งยุคมืดนี้นะคุณน่าจะตายไปแล้วก็เป็นได้ซึ่งฮาร์ลีเชลดอนนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นน่าจะตายไปนานแล้วแต่ว่าก็จะมีคนสืบทอดต่อจากเขาและคนที่จะมาสืบทอดต่อน,นั้นอาจจะเป็นกาอักดอนนี้ก็เป็นได้และฮาร์ลีเชลดอนนะครับยังได้ทําการบอกกับกาอักไปว่าอีกไม่นานหลังจากนี้เมื่อเวลาอันเหมาะสมทางพิภพอานาครีออนจะลุกขึ้นมาก่อกบฏและตั้งตัวเองเป็นเอกราชออจกจากจักรวรรดิบทที่2 คณะผู้จัดทำเอนไซโคพีเดีย50ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในบทที่หนึ่งณตอนนี้นั้นทางพิภพอานาคริออนได้ตั้งตัวเป็นอิสระซึ่งผู้นำแห่งอาณาจักรอานาคริออนนี้ได้ตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิณต,ตอนนี้นั้นประชากรในดาวเทอร์มินัสหรือก็คือดาวที่ทางฮาริเชดอนทุกเนระเทศมานั่นเละครับจากประชากรที่มีราวๆ150,000คนตอนที่อพยพมาตอนนี้ได้มีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านคนแล้ว นาทีดาวดวงนี้เองซาวอร์ฮาดินได้ทำการไปเยี่ยมผู้นำของเทอร์มินัสนั่นก็คือเลวิสปิเรเน่ซาวอร์ได้ทำการบอกกับปิเรเน่ไปว่าตอนนี้ั้านเทอร์มินัสกลางตกอยู่ในอันตรายเพราะว่าพวกอนาคริออนที่ได้ประกาศตัวเองปลดแอกจากจักรวรรดินั้นกำลังจะมาโจมตีซึ่งพวกเขานั้นไม่มีทางป้องกันตัวเองได้ปิเรเน่ได้ทำการบอกกับฮาดินไปว่าเขารู้มาว่าจะมีทูตจากอนาคริออนเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะเจรจา และในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับทูจากอนาคริออนนั้นก็ได้มาเจราจาจริงๆซึ่งทูจากอนาคริออนนะครับได้ยื่นคำขาดนะครับว่าทางอนาคริออนนะจะขอจัดตั้งฐานทัพที่ดาวเทอร์มินัสซึ่งผู้นำอย่างเลวิสบิเลเน่เองก็ตอบกับพูดของอนาคริออนไปว่าไม่แต่ว่าทางอนาคริออนก็ยังยื่นคำขาดนะครับบอกว่าถ้าหากว่าทางเทอร์มินัสไม่ยอมให้การร่วมมือแล้วก็พวกเขาจะโจมตีดาวเคะดนี้เสีย ซึ่งเหตุผลที่ปิเรเน่นะครับไม่ตอบตกลงทันทีนะเพราะว่าพวกเขาคิดว่าทางจักรวรรดินั้นจะต้องออกมาปกป้องพวกเขาอย่างแน่นอนแต่อย่างไรเสียก็ตามครับทางจักรวรรดินั้นไม่สามารถให้การคุ้มครองแก่ดาวเทอร์มินัสได้ทําให้ทางปิเรเน่ครับจึงต้องจํายอมยอมรับให้อนาครีออนนั้นมาตั้งฐานทัพบนดาวเมื่อรู้เห็นดังนั้นนะครับทางซาวฮาดินนะครับจะได้ทําการรัทประหารจากผู้นําของดาวเทอร์มินัสนั่นก็คือปิเรนเน่นั่นเองครับผม เขาได้ทําการปลดคณะกรรมการทั้งหมดบนดาวดวงนี้และยึดอํานาจการปกครองของดาวเทอร์มินัสมาเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวทําให้เขานั้นมีอํานาจสูงสุดในการปกครองดาวเทอร์มินัสซึ่งพวกอนาครีออนเองหลังจากตั้งฐานทัพบ,บนเทอร์มินัสได้เพียงแค่7วันเท่านั้นครับพวกเขาก็ต้องถอนกําลังออกไปนะเพราะว่าได้เผชิญหน้ากับการบีบบังคับครับจากกองกําลังของอาณาจักรอื่นๆอ,อีก4อันจกักรรอบๆเทอร์มินัสซึ่งในปีเดียวกันนั่นเองครับซาวอร์ฮาดินนะครับก็ได้ไปพบกับห้องที่เปรียบเสมือนทามแคปซูลห้องหนึ่ง ในดาวเทอร์มินัสซึ่งห้องนี้นั้นจะถูกเปิดก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้ว50ปีหลังจากการก่อตั้งเทอร์มินัสซึ่งซาวอฮาร์ดินนะครับก็ได้พบกับบันทึกนะครับที่บันทึกโดยฮาริเชลดอนฮาริเชลดอนนะครับได้ทาการบอกว่าการสร้างสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะจัดทําเอนไซคโลพีเดียนั้นเป็นเพียงแค่ฉากบางหน้าเท่านั้นเพราะแท้จริงแล้วนั้นเขามีแผนการที่จะก่อตั้งที่นี่ให้กลายเป็นสถาบันสถาปนาแห่งที่1และให้เป็นหัวหอกในการจัดตั้งจกักรวรรดิใหม่ ซึ่งฮารีเชลดอนก็ได้ล่วงรู้ถึงอนาคตนะครับในขณะที่เขาจัดทําบันทึกวิดีโอนี้เองเขาก็ได้บอกว่าสถานการณ์ของเทอร์มินัสในตอนนี้นั้นจะต้องโดดเดี่ยวเล่ล่อนอย่างแน่นอนเพราะว่าทางจักรวรรดินั้นก็ได้ลอยแพพวกเขาแล้วโดยทางฮาร์ีเชลดอนนะครับได้วางแผนให้สถาบันสถาปนาแห่งนี้นั้นเป็นศูนย์การในการเผยแพร่ศาสนาเพื่อที่จะสามารถเป็นเครื่องป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่งและฮาร์ีเชลดอนก็ยังบอกกับทางสถาบันสถาปนาอีกว่ายังมีสถาบันสถาปนาอีกแห่งหนึ่ง น่าสุดขอบของจักรวาลอีกด้านซึ่งเขานั้นก็ได้วานมาเมล็ดในการฟื้นฟูเพื่อที่จะฟื้นฟูจักรวรรดิขึ้นมาใหม่อีกครั้งและเขาก็ยังบอกอีกว่าในเวลา18นาฬิกาอีก30ปีหลังจากนี้เขานั้นจะปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งสวฮาร์ดินครับจึงได้วางระบบการเผยแพร่ศาสนาโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสถาบันสถาปนาเป็นเครื่องมือขยายอำนาจของสถาบันสถาปนาแห่งที่หนึ่งครอบงำเหนือสี่อาณาจักรใกล้เคียง บทที่3นายกเทศมนตรี30ปีต่อมานับตั้งแต่บทที่แล้วตอนนี้นั้นสถาบันสถาปนาได้กลายเป็นอุปกางในการเผยแพร่ศาสนาแล้วภายใต้การนำของซาวอาาร์ฮาดินซึ่งซาวอาาร์ฮาดินนะครับได้แต่งตั้งเวนิซอฟเป็นสังฆราชและทูตของสถาบันสถาปนาประจำอาณาจักรอนาคริออนซึ่งตอนนี้เองอาณาจักรอาาคริออนได้ถูกปกครองโดวยวิเอนิส ซึ่งเป็นลุงของกษัตริย์เลโปแต่ว่ากษัตริย์เลโปนะครับตอนนี้มีอายุยังไม่ถึง16เขาจึงยังไม่มีสิทธิ์แต่งตั้งเป็นกษัตริย์อย่างเป็นทางการวิเอนิสจึงรับหน้าที่สําเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งวิเอนิสนะครับก็พยายามที่จะเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันสถาปนาโดยการเก็บภาษีจํานวนมากจากจากโบสถ์ทางศาสนาของสถาบันสถาปนาที่มาตั้งอยู่ในอาณาจักรอนาครีออนส่วนทางด้านสถาบันสถาปนาเองก็กําลังมีปัญหา าวอฮาดินนะครับกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาภายในของเทอร์มินัสเพราะตอนนี้นั้นจักรวรรดิได้สูญเสียอํานาจจากจักรดุนดาที่อยู่ระยะไกลซึ่งทําให้เทอร์มินัสณตอนนี้เป็นเป้าหมายของการโจมตีอยู่มาวันหนึ่งเซอร์แม็กนักการเมืองหนุ่มได้ไปเยี่ยมาวอฮาดินและบอกกับสวอฮาดินว่าเขาจะเป็นที่จะต้องปลดสวอฮาดินออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีตลอด30ปีในการปกครองของเขาซึ่งเซอร์แม็กก็ได้บอกไปว่า การปกครองของฮาร์ดินนั้นเป็นการช่วยส่งเสริมอาณาจักรใกล้เคียงโดยใช่เหตุเพราะว่าสวอฮาร์ดินนั้นได้ทําการส่งระเบิดปลาปนูรวมถึงเทคโนโลยีบางอย่างให้กับอาณาจักรใกล้เคียงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์แต่ว่าถ้าหากเขาได้กลายเป็นนายกเทศมนตรีแล้วก็เขาจะน่าจะทําการไม่สนับสนุนอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ทั้งด้านนิวเคลียร์รวมถึงเทคโนโลยีให้แก่อาณาจักรใกล้เคียงและจะมาส่งเสริมการพัฒนาอาวุธของเทอร์มินัสแทน วันต่อมานะครับเวอร์นิซอฟสังคราดประจำอจาณาจักรอนาครีออนของสถาบันสถาปนาได้ไปเยี่ยมฮาร์ดินเวอร์นิซอฟได้ทําการบอกกับฮาร์ดินไปว่าพวกอนาครีออนได้ไพบก,กับยานลบนิวเคลียร์ของจักรวรรดิที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้พวกเขาต้องการให้ทางสถาบันสถาปนานั้นทําการฟื้นฟูยานลบนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมและเวอร์นิซอฟก็ยังบอกกับฮาร์ดินอีกว่าไม่ว่าฮาร์ดินจะตัดสินใจอย่างไรนั้นเขาก็กลัวว่าอาณาจักรอนาคริออนนั้นจะโจมตีสถาบันสถาปนา เข้าสักวันหนึ่งเวลาต่อมาพักปฏิรูปนะครับที่นําโดยเซอร์แม็กนั้นก็พยายามที่จะปลดฮาร์ดินนั้นออกจากตําแหน่งแต่ว่าก็แพ้กับผลโหวตในสภา,าด้วยคะแนน206ต่อ184ซึ่งฮาร์ดินนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขานั้นชนะไปแค่22เสียงเท่านั้นฮาร์ดินนะครับเลยตัดสินใจที่จะพลิกเกมโดยการเดินทางไปเยือนอนาณาจักรอนาครีออนเพื่อเข้าร่วมพิธีราชาพิเศษนะครับของกษัตริย์เลโปที่ตอนนี้ได้อายุครบ16ปีแล้ว เมื่อมาถึงนะครับเขาก็ได้พบกับวิเอนิสผู้นําที่แท้จริงของอาณาจักรอนาคริออนและที่นี้เองวิเอนิสนะครับก็ได้ประกาศที่จะทําลายสถาบันสถาปนาโดยการใช้เรือลบนิวเคลียร์ของเขาและนี่ก็เป็นสิ่งที่ฮาร์ดินคาดการเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วฮาร์ดินนะครับได้ใช้มูลนิธิของเขาที่อยู่ในอนาณาจักรอนาคริออนทําการเผยแพร่ข้อมูลไปว่าตอนนี้นั้นผู้นําของ อาณาจักรอนาครีออนต้องการที่จะโจมตีศูนย์กลางทางาศาสนาอย่างสถาบันสถาป,ปนาด้วยเหตุน,นี้จะเป็นการดูหมิ่นาศาสนาทำให้ท่าทีของวิเอนิสนะครับดูเปลี่ยนไปในในขณะนั้นเองครับเรากลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งครับก็ได้เข้ามาล้อมพระราชวังของวิเอนิสไว้และบังคับให้วนะิเอนิสนั้นปล่อยตัวฮาดินไปเสียซึ่งคนที่ดําเนินการนี้นะครับก็คือก็คือหลานชายของวิเอนิสอย่างกษัตริย์เลโป ซึ่งกษัตริย์เลโปนะครับก็พยายามที่จะลิบลอนอำนาจจากคุณอาของเขาอยู่แล้วโดยการช่วยเหลือทางฮาดินนะครับปกป้องไม่ให้อาณาจักอนาคริออนนั้นโจมตีสถาบันสถาปนาได้สําเร็จเมื่อรู้เห็นดังนั้นนะครับวิเอนิสนะครับก็เลยทําการฆ่าตัวตายหลังจากที่พ่ายแพ้ต่ออุบายของสถาบันสถาปนาต่อมานะครับทางสถาบันสถาปนา ได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพกับอาณาจักรอนาคริออนพร้อมกับ4อาณาจักรที่เหลือและนี่ก็เป็นเวลาที่ผ่านมาครบ30ปีพอดีฮาร์ดินและเหล่าผู้คนจํานวนมากได้ไปรวมตัวกันในห้องละโหฐานซึ่งเป็นห้องถามแคปซูลนะครับที่ฮาริเชลดอนได้ทําการเก็บบันทึกข้อความเอาไว้ซึ่งคราวก่อนที่ฮาร์ดินมานครับก็คือเมื่อ30ปีก่อนซึ่งณนตอนนั้นก็มีคนเพียงแค่6คนเท่านั้นที่มาร่วมรับฟังแต่ครั้งนี้นั้นผู้คนมีจํานวนมากถึงขนาดมาเต็มห้องกันเลยทีเดียวฮารีเชลดอนได้่่ววรู้า ทางสถาบันสถาปนาจะต้องใช้ผนทางทางาศาสนา้ในการฝ่าฟันวิกฤตไปได้แต่ว่าฮาริเชดอนก็ยังได้เตือนว่าในอนาคตจะมีาศาสนาและละทัทธิใหม่ก่อตัวขึ้นและมันจะมีอิทธิพลเหนือกว่า,าศาสนาของสถาบันสถาปนาโดยฮาริเชดดนนะครับยังบอกว่าตอนนี้นั้นทางด้านสถาบันสถาปนาน,นั้นก็ยังเป็นรองอาณาจักรอื่นๆทั้งทางด้านทรัพยากรและคนพวกเขาที่จะเป็นที่ต้องผูกสัมพันธ์กับอาณาจักรต่างๆที่อยู่สุดปลายฟ้าฟ้าของอาณาจักรดั้งเดิม และในตอนนี้นั้นการก่อตั้งจักรวรรดิใหม่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นยังมีเวลาอีก920ปีต่อจากนี้ซึ่งฮาริลเชดอนก็ยังทิ้งท้ายเอาไว้นะครับบอกว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในห้องนี้ก็น่าจะตายกันหมดแล้วบทที่4กลุ่มพ่อค้าทางสถาบันสถาปนานะครับได้ขอให้ริมาปอนเยตไปยังพิภพอัสโกเนเพื่อทําการช่วยเหลือคนของสถาบันพร้อมกับพ่อค้านามว่า s อสเคลกอลฟซึ่ง s อสเคลกอลฟนั้นก็ได้ถูกจับในข้อหาทําการค้าขายในพื้นที่ห่วงห้ามนั่นเองทําให้เขานั้นมีโทษถึงประหารเมื่อปอนเยตมาถึงได้ทําการติดสินบนผู้คุมอยู่หลายอาทิตย์กว่าที่เขาจะได้พบกับกอลฟซึ่งกอลฟนะครับก็ได้บอกกับปอนเยตไปว่าเขามาที่นี่เพื่อที่จะแนะนําอาวุธนิวเคลียร์ให้แก่ทางเอสโคเน่ one, แต่ว่าดันถูกจับได้เสียก่อนเลยต้องมาติดคุกซึ่งวิธีทางเดียวที่จะปล่อยเขาออกไปจากที่นี่ได้นั้น จะเป็นที่จะต้องติดสินบนด้วยทองแก่ผู้นําซึ่งปอนเยสก็งงสิครับว่าไอ้ทองนี่มันคืออะไรเหรอและเขาก็ยังงงอีกว่าแล้วเขาจะไปหาทองมาจากที่ไหนทางโกลอกก็บอกไปว่าปอนเยสนั้นสามารถไปเอาทองมาได้หากกลับไปที่สถาบันแต่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นนะก็เขาก็คงตายไปแล้วและเมื่อออกจากห้องคุมขังนะครับปอนเยสก็เลยวางแผนนะครับที่จะใช้เทคโนโลยีทาร์สมิวเตอร์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาโดยการใช้เครื่องฉายรังสีผลไม้นะครับมาขยายขนาดให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเอง แล้วก็เปลี่ยนจากสาสารเหล็กนั้นให้กลายเป็นทองได้ซึ่งเขาก็ได้นำเทคโนโลยีนี้นั้นไปโอ้อวดต่อผู้นำของเอสโคลอสนั่นก็คือเฟิลซึ่งปอนเยตนะครับก็ขอให้เฟิลนั้นยอมรับอุปกรณ์นี้และจะทำให้เขานั้นมีหนทางขึ้นสู่อำนาจได้ ซึ่งเฟิร์นะครับก็ยอมรับอุปกรณ์นี้โดยจะจ่ายเงินให้ปอนเยตในอีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้แต่ว่าปอนเยตนะครับก็รู้ด้วยว่าคุณนางเฟิร์นั้นจะต้องฆ่าเขาอย่างแน่นอนแต่ว่าปอนเยตนะครับก็ได้ทําการบันทึกการสนทนาการซื้อขายระหว่างทั้ง2คนเอาไว้แล้วหากคุณนางเฟิร์นั้นต้องการที่จะทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับเขาแล้วก็บันทึกนี้นะั้นก็จะถูกส่งไปยังสถาบันสถาปนาให้เขามาจัดการกับที่นี่เสียคุณนางเฟิร์นะครับไม่มีทางเลือกครับจึงได้แต่จํายอมที่จะต้องซื้ออุปกรณ์ จากทางสถาบันมากขึ้นก็คือว่าไออุปกรณ์ทานสมิวเตอร์ที่เปลี่ยนเหล็กให้กลายเป็นทองนี่ครับมันต้องใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์นะทำให้ตอนนี้นั้นทางเอสโคเน่จึงเริ่มพึ่งพาสถาบันมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเอสเคโอกลฟก็ได้ถูกปล่อยตัวในอีก30วันให้หลังบทที่5เจ้าแห่งพ่อขา20ปีต่อมาหลังจากเหตุการณ์ในบทที่แล้วตอนนี้นั้นอำนาจของสถาบันนั้น ได้แผ่ขยายออกไปทั่วจกวักรวรริกาแล็กติกอย่างไรก็ตามทางสถาบันนั้นได้ประสบพบเจอปัญหาบางอย่างนั่นก็คือยานลบนิวเคลียร์ของพวกเขานั้นได้หายไปยังเขตสาธารณรัฐโครเรลด้วยความกลัวที่ว่าสาธารณร,รัฐโคเรลนั้นจะใช้ยานลบนิวเคลียร์นิ้ก่อสงครามทางโจลั่นสุดเลขาธิการนายกเทศมนตรีจึงส่งโฮเบอร์มาโรเจ้าแห่งพ่อขาไปทำการสอบสวนและเจรจากับสาธารณร,รัฐโคเรล แต่ว่าทางโจรันนั้นก็มีจุดประสงค์ซ่อนเลนก็คือต้องการลดทอนอำนาจของพ่อค้ารายนี้ให้อ่อนแอลงมาโลได้ทำการเชิญไทรทาวเวอร์นักการเมืองอาวุโสให้ไปกับเขาด้วยพอมาถึงที่โคเรลทางฮาร์เบอร์นั้นก็ได้ส่งคําเชิญไปยังไปยังพระราชวังของผู้ประชาการของที่นี่นั่นก็คือแอสเปอร์อาร์โกผู้ปกครองรเผด็จการของโคเรลในระหว่างที่รอการตอบกลับของแอสเปอร์เป็นเวลากว่า7วันพวกเขานั้นก็ได้พบ กับมิชชันนารีรูปหนึ่งที่เป็นผู้เผยแพร่ศาสนาของทางสถาบันได้รับบาดเจ็บได้มาขอความช่วยเหลือจากลูกเรือของโฮเบอร์มาโรโฮเบอร์มาโรจึงจำใจที่จะยอมรับเข้ามาเพื่อทำการรักษาอาการบาดเจ็บซึ่งหลวงพ่อคนนี้นั้นมีชื่อว่าปามาโฮเบอร์มาโรเปิร์ได้ทำการถามกับเขาไปว่าทำไมเขาถึงมาเผยแพร่ศาสนาที่โคเรลเพราะว่าที่นี่มีการห้ามไม่ให้ศาสนาของทางสถาบันนั้น มาเผยแพร่ทางปามาจึงได้บอกกับแอสเปอร์ไปว่าเราต้องอยู่ท่ามกลางเหล่าศัตรูจึงจะสามารถสร้างความรักให้แก่พวกเขาได้และแทนใดนั้นเองเจ้าหน้าที่ทางการของโคเรลนนก็ได้มาหาทางมาโลพวกเขานั้นได้เรียกร้องให้มาโลนั้นส่งตัวมิชันารี y ให้แก่พวกเขาเสียซึ่งมาโลนั้นก็ตกลงทําตามครับต่อมามาโลได้พบกับแอสเปอร์อากและคนพบว่าเขามีอัธยาศัยดีแต่ว่าเขานั้นเกลียดเหล่านักบวชของทางสถาบัน และที่นี่เองมาโลนะครับได้ทําการเสนอการค้ารูปแบบใหม่โดยไม่มีข้อผูกมัดทางศาสนาเอานะครับได้โชว์เครื่องประดับปรมปนูชิ้นหนึ่งซึ่งก็คือเข็มขัดปรมปนูนั่นเองครับและเป็นที่นิยมมากในเหล่าผู้หญิงให้แก่ทางแอสเปอร์มาโลในขณะนั้นเองมาโลก็ได้ทาการสํารวจรอบๆโคเรลเพราะว่าที่นี่นั้นไม่พบร่องรอยของอุตสาหกรรมหนักเลยและนอกจากนี้นั้นเขายังเห็นเหล่าทหารของโคเรลนั้นใช้ตาสัญลักษณ์ของจักรวรรดิการเลกติกซึ่งสิ่งนี้นั้น ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าทางกาแล็กติกนั้นอาจจะพยายามช่วยเหลือที่นี่อยู่ก็เป็นได้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองนั้นล่มสลายซึ่งหลังจากที่เจรจากันเสร็จนะครับมาโลก็ได้ออกจากโคเรลเขานั้นไม่ได้มุ่งหน้ากลับไปที่เทอร์มินัสนะครับเขานั้นมุ่งหน้าไปยังดินแดนของจักรวรรดิที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งก็คือซีเวนนามาโลนะครับได้ใช้ยานขนาดเล็กนะครับไปที่ซีเวนนาซึ่งที่นี่เองเขาได้พบกับโอนุมคุณนางสูงวัยอดีตสมาชิกวุฒิสภาของซีเวนนา โอนูมนะครับได้ทำการบอกกับมาโลไปว่าการกรบฏท,ที่มีต่อจกักรวรรดิของเขานั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วและโอนูมยังบอกอีกว่าเขานั้นได้ส่งลูกสาวของตัวเองไปแต่งงานกับแอสเปอร์มาโลแห่งโครลหลังจากที่แอสเปอร์นั้นได้สูญเสียลูกๆไปจากความขัดแยง้งหลังจากนั้นเองครับมาโลนะครับก็ได้ไปเที่ยวเยี่ยมชมโรงไฟฟ้านิวเคลีย์ครับของซีเวนนาก็พบว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่นี่นั้นไม่มีช่างเทคนิคที่จะซ่อมแซมเอาเสียเลย มาโลตระหนักดีว่าแนวร่วมทางศาสนาที่สถาบันรับมานั้นไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะรับมือกับการครอบงำของลัทธิใหม่และมาโลยังตระหนักอีกว่าวิธีการเชิงพาณิชย์นั้นเป็นสิ่งที่สถาบันนั้นต้องการหลังจากกลับมาที่เทอร์มินัสนะครับมาโลก็ถูกพิจารณาคดีในข้อหาฆาตกรรมนักบวชปาบาอย่างไรก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับมาโลนะคบได้นําเสนอว่าแท้จริงแล้วนั้นนักบวชปามานั้นเป็นสายลับของชาวโครล ด้วยความที่ว่ามาโลนั้นได้โชว์หลักฐานมากมายทาให้มาโลนั้นได้กลายเป็นฮีโร่และต่อมาเขาก็ได้ลงชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีของเทอร์มินัสอย่างไรก็ตามเมื่อเขานั้นได้เป็นนายกเทศมนตรีสาธารณรัฐโคเรลก็ได้ทําการประกาศสงครามกับสถาบันสถาปนาและเริ่มทําการโจมตียานลบของทางสถาบันอย่างไรก็ตามครับทางมาโลไม่ได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีแต่เขาตอบโต้ด้วยกวารความบารท,ทางเศรษฐกิจกับโคเรลแทน ทำให้โครเรลครับไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมจำนวนต่อทางสถาบันสถาปนาหลังจากนั้นเองมาโลก็ได้ตระหนักว่าวิธีการเชิงพาณิชย์นั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่จะเข้ามาแทนวิธีการทางศาสนาของสถาบันสถาปนาในการสร้างจากักรวรรดิใหม่ก็เป็นอันจบกันไปแล้วครับสำหรับทางสถาบันสถาปนาฟาวเดชั่นภาคที่1นนั่นเองครับผมหากผมผู้ผิดพลาดการใดเขียนแก้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ